ควันในฝุ่นกระจายเชียวนั่นชัดเลยถือเขียงวิ่งครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมหน้ากากคุงหำพุ่งโดไอเด็กเชี่ยฮัดคอมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้กูยังอยู่เว้ยอ้าวเดี๋ยวมันตายไปนะคลิปนี้นะกูยอมให้มึงก่อนเดี๋ยวรอบหน้ากูมาขอเวลาพักรักษาหำแป๊บหำเป็นอะไรโดดลงมาจากตึก10ชั้นแล้วก็หำกระแทกประมาณนั้นนี่หำช่วยชีวิตมึงเลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วหำกูนี่แข็งโป๊กเลยล่ะเสียดายจังเลยไม่ได้เป็นโจ๊กเอาล่ะสวัสดีมนุษย์ที่ใช้ร่องทูนหายใจเรามาเจอยาแดงกับผ้าพันหำมีคนยิงกันอยู่ที่นาฬิกาเที่ยงตรงเวลากินข้าวพอดีตอนนี้เรามีมะเขือยาว1ลูกพร้อมกับปะทูแม่กองและชุดเกาะที่ทำมาจากฟองน้ำเพราะว่างบหายหมดหายหมดหายไปไหนไม่รู้เนาะอย่างวันนี้ปิ้วเหมือนว่างแต่พี่ก็ไม่ว่างหรอกเพราะว่าพี่มีคิวเยอะพี่จะบอกว่าพี่เป็นระดับดาราขี้โมะเอาเด็กเชี่ยนี่ยังไม่ไปเลยเนี่ยกูลืมของฝั่งซ้ายของเรามีคนยิงกันอีกแววนี่กูจะโฟกัสข้างหน้าหรือว่าด้านข้างดีเนี่ยเมื่อกี้ไปกินเห็ดแม่งเมาจิ้มหมาแล้วมาทุกคนเห็ดแม่งไม่สุกไอ้จิ้มหมาเอ้ยตาลายสายไปหมดแล้วเหมือนดื่มนมมาแก้วหนึ่งเลยกูปิดเรียบร้อยนอนหมอยฟูเนี่ยมึงจะยิงคนอื่นแบบสบายๆนั่นแหละเฮ้ยนะเมาเห็ดรุนนี่กูเมาเห็ดหรือว่าเบือนมะเขือยาวอยู่นะมะเขือยาวหมดแม็กไอ้จิ๋มไหมรู้สึกว่าเขาจะยิงพ่อหนุ่มคนนี้ใช่หรือไม่ถึงเวลาความจังไรบังเกิดแล้วถ้ายิงไม่ได้ไหนให้พี่ยิงเองพี่จะคอยเข็มทุกลูกกระสุนเลยจ้ะขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ซะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานรู้สึกว่าเมื่อกี้เขาจะเล็งเรายิงเกาหลังอยู่ก็ไม่บอกเนี่ยมันจับชุบแป้งทอดกรอบเลยนี่คนหรือน้องไก่วะเฮ้ยแอบหลังต้นมะพร้าวก็กลัวอยู่นิดนึงกลัวลิงจะลงมาจากต้นมะพร้าวแล้วก็เอามะพร้าวดิบมาให้กินแล้วกูก็เมาอีกเห็ดดิบก็ว่าหนักแล้วมะพร้าวดิบนี่น่าจะหนักกว่านะยืนหำโดดอยู่ข้างต้นมะพร้าวไม่เห็นพี่หรือไงใครพี่มันดุกดิกแล้วเนี่ยเราก็ได้มาค้นศพเขาแล้วก็เห็นแตงกวาหนึ่งลูกนะจะเป็นจะโอ้ไม่กวนนายเป็นแคร่งนายเป็นข้าเฮ็ดแม่มาตะปะกือคิดจะมาลอยตูดต้องเตรียมมะกรูดไว้ก่อนจากนั้นก็เตรียมกุ้งมะนาวกะทิทำไมฉันคนก็ไม่ต้องใส่ที่ผมพูดไปบางคนอาจจะเดาไม่ออกซึ่งทำแต่ไข่เจียวกินนะกูก้อยกับปอมก็เป็นอันสารพัดโอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์ไข่เจียวยังไม่เลยจะรู้จักต้มยำได้ไงคิดจะปล่อยปากละเลยพี่ในคลิปผิดแล้วไอ้หนูตั้งกระทู้ได้เลยว่าจะจีบพี่ในกลางในจีบยังไงพี่ขอตอบประโยคเดียวว่า400 ซีซีเดี๋ยวมาจับถลกปิ๊กเอาไปแขวนที่บ้านเลยวายอุตายตายกางเกงในสีเหลืองแคบหมูกับส้มตำกูปล่อยคลิปนี้ดึกแน่จะบอกให้ เราก็คิวไป5นะไม่อยากจะคุยเลยไก่ทั้งนั้นไก่วัดที่ไปขโมยมานะยัดแหม่มมาตะฟักกะศัตรูตอนนี้เหลือ14 คนซึ่งข้างหน้าเรามันยิงกันเวรกรรมของมึงที่แท้บักคำเดี๋ยวจะพาสอนเต้นกำลังสายโอ้ไปแข่งน้ำแสงยิงคนอื่นไม่ดูหลังระวังสังขังจะเกาะนะมันน่ะคือคนยิงอ่ะกูน่ะคือสังขังยัดแหม่มกูรู้สึกว่ากูเป็นขี้กากอย่างนั้นเลยเขาคนนั้นที่ดอสั้นน่าจะอยู่แถวเนี้ยมาแอบยำสมุนไพรกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมควันในฝุ่นกระจายเชียวนั่นชัดเลยถือเขียงวิ่งทำไมมีแล้วไม่แบ่งเพื่อนฮะดูดอยู่คนเดียวไอ้กากเอ้ยนี่มึงใช้บ้องตาอะไรดูดเนี่ยโอ้ไอชิบหามันยัดใส่รองเท้าดมเลยวะศัตรูมีเนื้อเสือดำตากแห้งนอกนั้นก็ขยะล้วนๆเลยศัตรูเหลือ8 คนใช่เราคิวไป6โดยการจุกหำคอนศัตรูแล้วให้ศัตรูดมเองมันคือวิธีฆ่าแบบใหม่ของเกมฟรีไฟร์เข้าใจปะน้องๆก็อย่าไปตามๆแล้วกันระวังสลบเดี๋ยวศพจะไม่สวยจะมาบานถามก็จะตอบไม่รู้เรื่องเจ้าตายเพราะอะไรมึงจะกล้าตอบไหมว่ามึงจุกหำตัวเองแล้วตายไม่มีทางถ้าไม่ดูไรสดคางชื่อนะลวดน้ำตรงนี้มันของแท้ไหมโอ้โหเยอะของแท้เม็ดสนิมแบบนี้ต้องของแท้แล้วกูจะเป็นบาดทะยักมาเนี่ยสงสัยจะได้ฉีดยากันพิษสุนัขบ้าแล้วใช่เหรอใช่อย่ามาเถียงนะแมลงปอนี่ก็ขยันบินเหลือเกินแต่ก็ดีหน่อยที่มันระบุตำแหน่งให้เราโดยการที่มันจะขี้ใส่หัวศัตรูรวมถึงกูด้วยแล้วมันก็จะบอกเราว่าตรงไหนเป็นใครกันแน่จะรับไปดูแลที่บ้านแต่หาว่าทำงานดีอีหนูจอดรถมายิงคนอื่นแล้วก็เก็บแอร์ดรอปต่อถ้าบาดเจ็บสักพี่ไปหาหมอผีนะจะได้ผ่าฝีที่ตูดได้ยัดแหม่มมาตะฟักไอไลเซเบอร์เหลืองเหลืองนี่มันจะเป็นต้องมาเก็บมันเลยโยนแต่ลูกกระสุนลงมาให้เขาถ้ากูเป็นผัวนักบินละมึงไงเรื่องเอดอปนี่ไม่ต้องห่วงเราก็จะแจกคนละอันเลยตอนนี้เราก็เหลือศัตรูเพียง1เดียวเท่านั้นความจริงมีเพียง1เดียวถึงแม้ว่าตัวผมจะเป็นเด็กแต่สมองผมก็เป็นฟองน้ำนี่จะพูดทำไมให้มันมีสาระบางสักครั้งไม่ได้ล่ะงั้นก็ถึงแม้ตัวจะเป็นเด็กแต่สมองก็เป็นดารกเหมือนเดิมไม่มีสาระถ้าต้องการมีสาระไปฟังธรรมะดีกว่าไอ้หนูนะโมตะคุตะถังกระมังใส่ผ้าตะกร้าใส่เห็ดทอดเกล็ดปลาแล้วทอดเป็นไงมีสาระขึ้นกว่าเดิมไหมว้าวคุณได้ที่1ก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม